ขี้น้อยใจอ่อนโยนแล้วก็คบใครยาวแต่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าคบใครแล้วเช็คโทรศัพท์ได้เลยครับยินดีครับผมว่าทุกคนอยากแบบเฮ้ยอยากเห็นว่าคุยกับใครอะไรยังไงซึ่งก็เราต้องทำให้เขาก่อนถ้าเราแบบเฮ้ยเราอยากแต่เราก็ไม่อยากไปเช็คโทรศัพท์เขานะแต่เราอยากให้เขาสบายใจอยากให้เขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดก็มีเรื่องนึงครับที่สาวๆทุกคนควรรู้นะครับเห็นพี่ทรงแบนๆอย่างเงี้ยแต่พี่เป็นคนที่อบอุ่นจริงๆแล้วมีแฟนทั้งหมด1 2 3โอ้นับยาวเลย4 5 4คนครับแต่ละคนก็คบนานๆคนที่2ก็10ปีเลยครับแล้วก็คนที่3ก็9ปีอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดเจ้าชู้ป่านนี้ก็คงมีเยอะแล้วพี่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยพี่จะไม่รับเทรนผู้หญิงพี่เป็นคนที่ดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษกลัวแบบเราอยู่ด้วยกันนานๆทักกันทุกวันอย่างเงี้ยมันกลัวแบบจะมีปัญหาก็เลยไม่รับเทรนดีกว่าครับกลัวใจตัวเองด้วยอย่างพี่มีแฟนใช่ไหมครับก็แฟนสามารถใช้โทรศัพท์ได้เลยครับเอาไลน์ไปคุยได้เลยอินสตาแกรมไปดูได้เลยครับเราเหมือนใจเขาใจเราครับเหมือนเราก็อยากเห็นคือถ้าเขาเห็นน่าจะสบายใจถ้าเป็นแฟนจริงๆจะรู้เลยครับว่าทุกโอกาสทุกวันสำคัญหรือวันเกิดวันครบรอบวันอะไรเงี้ยพี่จะไม่พลาดเลยครับเซอร์ไพรส์ต่างๆเนี่ยจะมีทุกครั้งเลยครับตัวพี่เองก็ชอบโดนเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเราอยากได้อะไรเราทำให้เขาก่อนแล้วก็อีกอย่างครับพี่เป็นคนค่อนข้างขี้น้อยใจมากๆเลยอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะบอกว่าบางโอกาสบางแบบวันครบรอบวันเกิดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังเราเคยทำให้แล้วเราก็หวังแต่เกิดมันเราไม่ได้ปุ๊บเราก็เขาไม่สนใจเราหรออะไรเงี้ยเขารักเราน้อยลงเหรอก็จะหาเหตุผลมาให้ตัวเองครับเรื่องอื่นๆใช่ไหมก็มีครับถ้าว่างแล้วไม่ทักมาไม่ได้มาหาหรือว่าไปกับเพื่อนซะมากกว่าเงี้ยอาจจะน้อยใจครั้งแรกอาจจะไม่เท่าไหร่ครับครั้งต่อไปก็อาจจะทำไมใช่ครับเป็นคนคิดมากก็จะเงียบครับเขาจะรู้กันทีเลยว่าพี่ต้องเป็นอะไรแน่นอนถ้าเขาถามว่าเป็นอะไรพี่ก็บอกเปล่าอันนี้เป็นนิสัยใครผู้หญิงอะซึ่งบางทีบางเหตุผลน่ะถ้าเราพูดไปแล้วอะเขาเป็นคนผิดไงเราก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองอีกเป็นคนดีอีกว่าเฮ้ยพูดไปเดี๋ยวเขารู้สึกผิดเรายังไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยเรายอมเป็นคนที่แบบเก็บไว้ดีกว่าแต่อันนี้ก็ไม่ดีนะครับถ้าเกิดเราเก็บไว้นานๆมันก็จะเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลของการเลิกกันระยะยาวซึ่ง2คนที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นครับถ้าเกิดต้องงอพี่ใช่มั้ยแค่มาหามาให้เวลาแล้วก็มาถามว่าเป็นอะไรยังไงแค่นี้ครับก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเองครับฝากถึงสาวๆที่ยังไม่ปิดไฟนะครับถึงพี่อาจจะดูทรงแบดแต่พี่ไม่ทําให้แซดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบปิดไฟกันนะครับโอ้สายตาเปลี่ยนเลยนะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีแต้มต่ออะไรไปกว่าใครเลยนะขี้น้อยใจอ่อนโยนแล้วก็คบใครยาวแต่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าคบใครแล้วเช็คโทรศัพท์ได้เลยครับยินดีครับไอเดียนี่คืออะไรฮะไอเดียนี่คืออะไรคืออย่างเราก็แอบสงสัยเราก็อยากผมว่าทุกคนอยากแบบอยากเห็นว่าคุยกับใครอะไรยังไงซึ่งก็เราต้องทำให้เขาก่อนถ้าเราแบบเฮ้ยเราอยากแต่เราก็ไม่อยากไปเช็คโทรศัพท์เขานะแต่เราอยากให้เขาสบายใจอยากให้เขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดแสดงว่าคุณก็ไม่ได้เป็นคนคุยเรี่ยราดไม่ครับไม่งั้นโอ้โหนะ10ปีเล่นไอจีมาก็เรียบร้อยผมให้ดูยันไอจีเลยนะว้าวผมว่าการดูโทรศัพท์มันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกหรือควรให้ดูหรือไม่ควรให้ดูนะฮะแต่ว่าแน่นอนเราสงสัยผู้ชายทรงนี่อยู่แล้วว่าหญิงต้องเยอะแน่ๆผู้หญิงก็จะไม่เยอะแน่ๆไม่สบายใจอยู่แล้วระแวงเขาก็พิสูจน์ตัวเองโดยการดูโทรศัพท์เลยและอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณยังเป็นโสดอ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรการวางตัวของเราครับหรือว่าการที่ทำให้เขาไว้ใจทำให้เขาสบายใจว่ามันไม่มีอะไรก็โอเคคนนี้มาคุยคนนี้ทักมาไอ้คนนี้ทักมานะดูได้เลยอะไรเงี้ย4คนนี้ครบยาว